อข่าวโดยสำนักข่าว INN20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติกทม.นะคะเตรียมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่2ค่ะคาดจะสามารถรองรับสถานการณ์ได้นางวันธนีวัฒนารองปลัดกทม.นะคะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กทม.ค่ะโดยได้หารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งหลายฝ่ายนะคะคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครน่าจะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุดเนื่องจากภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันนะคะทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยค่ะเกิดความชะล่าใจและขาดความใส่ใจต่อมาตรการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลทั้งนี้นะคะหากเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ขึ้นจริงค่ะอาจสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนมากกว่ารอบที่ผ่านมาจึงได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดเตรียมเครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้นะคะยังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้วยเช่นกันค่ะคาดว่าจะสามารถรองรับสถานการณ์ได้ในระดับที่พร้อมพอสมควรค่ะต่อกันที่บินบรรลือฤทธิ์นะคะเข้าแจ้งความจับมิจฉาชีพปลอมเฟซบุ๊กหลอกลวงประชาชนค่ะนายบินบรรลือฤทธิ์ได้เดินทางมาที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อแจ้งความร้องทุกข์หลังมีมิจฉาชีพทำเฟซบุ๊กปลอมชื่อบินบรรลือฤทธิ์โดยมีผู้ติดตาม 300,000 กว่าคนนะคะโดยบินบรรลือฤทธิ์ค่ะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าที่ตนเดินทางมาที่สภ.คลองหลวงมีผู้ไม่ประสงค์ดีได้ทำเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาโดยใช้หน้าตนเองและชื่อตนเองด้วยโดยเปิดเป็นกลุ่มสาธารณะให้คนที่ชื่นชมและชื่นชอบศรัทธาในตนหลงเชื่อค่ะและมีผู้เสียหายที่โอนเงินให้เป็นจำนวนมากและตนเองก็อยากจะเอาผิดให้ถึงที่สุดด้วยด้านพันตำรวจโทยศวัฒน์นิติรัตน์พัฒนกุลนะคะสารวัตรสอบสวนสภ.คลองหลวงกล่าวค่ะว่าจะนำเรื่องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อหาผู้กระทำความผิดและผู้กระทำความผิดนั้นนะคะได้ทำเพจนี้ขึ้นมาซึ่งทางผู้เสียหายยืนยันแล้วว่าเป็นเพจปลอมค่ะโดยจะติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจนะคะรวบแฮกเกอร์ค่ะจบป.6หลอกเจ้าของธุรกิจและกลุ่มผู้เสียหายรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า1ล้านบาทพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาธในฐานะหัวหน้าชุดเทคนิคและชุดสืบสวนชุดที่2ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปอทค่ะร่วมกันแถลงจับกุมนายสมพรสิงห์ห่วงผู้ต้องหาที่สร้างลิงก์หลอกลวงขอข้อมูลไลน์ผู้เสียหายนะคะเพื่อนำไปหลอกคนอื่นโอนเงินให้ตนเองค่ะโดยจับกุมได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร4เล่มและอาวุธปืน1กระบอกพร้อมกระสุนหลังมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความนะคะว่าถูกคนร้ายหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ไปใช้หลอกลวงผู้เสียหายรายอื่นๆรวมความเสียหายมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะการสอบสวนพบว่านายสมพรให้การรับสารภาพว่าทำไปเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่ายและใช้หนี้พนันนอกจากนี้ยังพบนะคะว่าผู้ต้องหาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6เท่านั้นแต่ว่ามีความรักชอบศึกษาเรื่องไอทีค่ะจึงมีความรู้ด้านนี้เป็นพิเศษโดยตำรวจปอทเคยจับกุมได้ครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาในคดีสร้างลิงก์หลอกขอข้อมูลไลน์ผู้เสียหายเพื่อนำไปหลอกคนอื่นโอนเงินให้ตนเองเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าบัญชีธนาคารส่วนใหญ่ที่ใช้ก่อเหตุเป็นของญาติพี่น้องซึ่งเรื่องนี้จะดำเนินคดีหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่พร้อมจะขยายผลตรวจสอบไปยังขบวนการมิจฉาชีพอื่นๆด้วยค่ะสำหรับผู้ต้องหารายนี้นะคะตำรวจเตรียมดำเนินคดีหลายข้อหาค่ะฐานฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีก4ข้อหาค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN